สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ส้มซ่าจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารของพระเอกหนุ่มหุ่นหล่อล่ำอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กันบ้างค่ะเวียทุ่มไม่อั้นถอยกระเป๋าแบรนด์เนมหรูให้เบลล่าปื้มมินเจียมิสเอตามกิ๊ดเรียกได้ว่าพระเอกหนุ่มหุ่นหล่อล่ำอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เนี่ยช่วงนี้จะเอาอกเอาใจสาวเบลล่าเป็นพิเศษละค่ะแอบรู้มาว่าหนุ่มเวียเนี่ยใจปั้มซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรูให้สาวเบลล่าแหมทุ่มไม่อั้นจริงๆเลยนะจ๊ะหนุ่มเวียแถมล่าสุดยังมีข่าวเมาด้วยค่ะว่าหนุ่มเวียเนี่ยฮอตไปไกลถึงแดนกิมจิเลยล่ะค่ะมีไอดอลสาวเกาหลีมินเจียมิสเอเนี่ยตามกีดหนุ่มเวียในรายการดีมทีมไทยแลนด์อีกด้วยมีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มเวียที่งานฉลองครบรอบ90ปีที่3ของนิตยสารลอฟติมัมไทยแลนด์เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าซื้อกระเป๋าให้สาวเบลล่าจริงค่ะเพราะเห็นว่าสาวเบลล่าเนี่ยอยากได้รุ่นที่ซื้อให้และค่อนข้างหายากมากด้วยล่ะค่ะตัวเองไปถ่ายรายการที่นี่หมอชิดที่มิลานเจอรุ่นที่สาวเบลล่าชอบพอดีก็เลยซื้อมาฝากหนุ่มเวียไม่ขอบอกราคาค่ะว่าถอยใบนี้มาเท่าไหร่เอาเป็นว่าคนหน้าแข้งไม่ร่วงอย่างแน่นอนค่ะส่วนไอดอลสาวเกาหลีมินเจียมิสเอตามกิ๊ดนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ออกอาการปื้มมากๆเลยล่ะค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มเวียพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะเป็นกล้องมันเป็นรายการอะไรนะดิวจูเนียร์แลนด์ดาราเฮโยครับแล้วมีฟอลโล่พี่เวียด้วยค่ะก็คืออย่างนี้วันแรกเนี่ยเราไม่รู้จักกันพอถ่ายรูปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละทีมไทยแล้วก็ทีมเกาหลีแล้วไปเอามาคือมิสเอเนี่ยน้องเขาเนี่ยคือคุณแม่คุณยายเขาเป็นคนจีนและเขาดูละครที่พี่เวียเล่นเขาบอกเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่ลูกหรือว่าหลานเนี่ยไปเล่นเกมด้วยนั่นเขาคือเวียเขาเป็นนักแสดงของทางประเทศไทยคือคุณแม่คุณยายเคยดูละครเขาดังนะถ่ายรูปมาฝากคุณแม่ด้วยนั่นแหละคือเหตุผลว่าตอนวันที่2ที่ไปเจอกันน่ะเขาก็มาทักว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ่ายรูปคู่รอบไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูเขาบอกว่าเนี่ยรู้จักขอถ่ายรูปคู่หน่อยจะแบบลงส่งไปให้เขาดูอะไรเงี้ยมีป้ายเชียร์เราด้วยใช่ครับน่ารักครับก็ต่างคนต่างถือป้ายอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็เป็นมิตรภาพที่ดีแล้วเรามาแข่งกีฬากันมาเป็นแบบเล่นเกมอ่ะแล้วเป็นเกมที่เขาเก่งมากอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับเชียร์ให้เราแบบสู้ๆเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่เราไม่ค่อยได้เล่นแล้วมันต้องใช้ความเร็วสู้ทีมเกาหลีแบบไม่ได้อ่ะแต่ก็พยายามเขาก็แบบเหมือนกับแบบช่วยเชียร์อะไรเงี้ยครับอันนั้นไปรายการที่นี่หมอชิดไปกับพี่นุ่นแล้วก็ไปกับพี่ดูใช่ก็ให้ช่วยกันเลือกครับเพราะว่ามันมีพอดีที่นั่นมันหายากอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีแล้วก็พี่นุ่นก็ช่วยเลือกอะไรเงี้ยก็แบบพี่ดูครับผมขออนุญาตไปซื้อกระเป๋าหน่อยนะพี่นะได้ข่าวว่าที่นี่มันมีที่อื่นมันหมดก็เลยซื้อมาก็เห็นเคยคุยรุ่นอะไรเงี้ยแบบแต่ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะเอาจริงๆผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องยี่ห้อกระเป๋าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเห็นแต่พี่เอถืออะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่ากระเป๋าที่มันเป็นแบรนด์เนมมียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็ได้คำแนะนำจากแบบพี่นุ่นพี่ดูเขารู้จักไงเพราะว่าภรรยาเขาก็ใช้กันใช่ไหมแล้วก็ถามพี่พี่พาไปดูไปดิได้ข่าวว่าที่นี่มันมีอะไรเงี้ยครับมีเก็บเลยไหมคะไปนี้ไม่ครับเป็นแบบแค่แบบผมก็ไม่รู้ว่ามันสวยยังไงนะแต่ผมว่ามันก็น่าคงแบบก็คงสวยแหละในสายตาแบบคนที่เขาชอบใช้กันผมไม่ถึงครับแหมหนุ่มเวียของเราเนี่ยเอาอกเอาใจสาวเบลล่าซะขนาดนี้เนี่ยอดแอบอิจฉาสาวเบลล่าไม่ได้ซะจริงๆเลยล่ะค่ะ